ไปต่อกันที่ช่วงของเกร็ดอเมริกันเกมส์ครับเช้าวันนี้เป็นเรื่องของซ็อกเกอร์หรือว่าฟุตบอลเนี่ยนะครับไปดูกันว่าเสื้อทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับว่า3ทีมไหนถูกยกย่องว่าเป็น3ทีมที่มีเสื้อแข่งขันที่สวยที่สุดครับเว็บไซต์ foxsports.com จัดอันดับ3ทีมที่มีเสื้อแข่งขันสวยที่สุดในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เริ่มกันที่อันดับ3เป็นเสื้อทีมเยือนของฮิวสตันไดนาโมโดยปกติแล้วเสื้อทีมเยือนของไดนาโมจะใช้สีขาวล้วนดังนั้นการปรับเปลี่ยนมาใช้โทนสีเข้มจึงเป็นการพลิกรูปแบบจากธรรมเนียมเดิมของพวกเขาและยังมีการเติมสีส้มบริเวณด้านบนของเสื้อโดยมีโลโก้สโมสรไดนาโมสีดำอยู่ข้างในเพิ่มสีสันให้ดูแปลกตามากขึ้นอันดับ2เป็นเสื้อแข่งทีมเยือนของแวนคูเวอร์ไวท์แคปการออกแบบชุดแข่งทีมเยือนของไวท์แคปชุดนี้อิงกับแนวความคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่แถบแปซิฟิกนอร์ทเวสต์ของสหรัฐอเมริกาชุดแข่งทีมเยือนใหม่ของไวท์แคปใช้โทนสีฟ้าเข้มซึ่งเป็นสีน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกและท้องฟ้าที่สดใสทำให้เสื้อแข่งชุดนี้นับว่าสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวและอันดับ1เสื้อแข่งที่สวยที่สุดในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐเป็นเสื้อทีมเยือนของ Sporting Kansas City เสื้อแข่งชุดนี้มีการออกแบบลวดลายที่ชัดเจนโดยใช้โทนสีครามที่ดูสวยงามขณะที่ปกเสื้อใช้สีฟ้าอ่อนเพื่อให้เข้ากับสีครามของตัวเสื้อและนี่ก็คือเสื้อแข่งที่สวยที่สุดในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ณเวลานี้